วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันเหนียวนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึง Injustice Year 4กันต่อเลยดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องราวของเรานั้นต้องบอกกันเลยว่ามันเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วนี่ก็คือ Injustice Year 4ในพาร์ทที่12นั่นเองต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นดุเดือดและเข้มข้นมากๆในตอนนี้เหล่ามนุษย์นั้นได้ตั้งตัวเป็นปรปักษ์ต่อเทพแล้วเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงให้ผู้ชมต้องรอติดตามชมกันนะครับในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆมานะครับผมเราอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนนั้นกดกลับไปดูกันก่อนนะครับเพื่อความละเอียดของเหตุการณ์และเพื่อความต่อเนื่องนะครับไม่อยากให้ดูแบบขาดๆหายๆกันให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามารับชมบทสรุปของเรื่องราว Injustice ในภาคที่4กันเลยครับผมเรื่องราวของเรานั้นได้เปิดขึ้นที่สมาชิกของทีม Justice League นั้นได้ตัดสินใจแล้วพวกเขาทั้ง5คนนั้นตัดสินใจที่จะไปสู้กับเหล่าทวยเทพแม้ว่าจะเหลือแค่เพียง5คนก็ตามแต่5คนนี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วพวกเราไม่มีตัวเลือกอีกต่อไปแล้วนี่มันคือทางเลี้ยวที่หลงเหลืออยู่เหล่าสมาชิกทีมทั้ง5นั้นได้เลี้ยงหน้ากันมาอย่างกับบอยแบนด์พวกเขานั้นเดินไปด้วยความมั่นใจเดินไปท้าทายอำนาจของเหล่าเทพและในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้เข้าเผชิญหน้ากับเหล่าทวยเทพแล้วถ้าฉันต้องตายในการต่อสู้นี้แล้วก็ฉันคงได้รับสันติสุขในการต่อสู้นี้แล้วนี่คือทางเลือกสุดท้ายของเราพวกเราคือปราการดาสุดท้ายของโลกและในตอนนี้เองเราสมาชิกทีมจัสติสลีกนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับเหล่าทวยเทพการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นในตอนนี้ทุกคนนั้นต่อสู้กันอย่างไม่คิดชีวิตทั้งสองฝ่ายนั้นต่างต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นแต่ในการต่อสู้นี้เองมันจะมีช่องว่างระหว่างเขาว่ามนุษย์กับเทพอยู่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมเหล่าเทพนั้นจะสามารถกุมความได้เปรียบเอาไว้ได้แต่ทว่าในตอนที่เหล่าเทพนั้นกำลังกุมความได้เปรียบอยู่นี้เองนะครับความช่วยเหลือของเหล่ามนุษย์ก็เดินทางมาถึงอีกระลอกหนึ่งทีมของแบทแมนนั้นได้เข้ามาช่วยทีมของซูเปอร์แมนเอาไว้ในตอนนี้ไม่มีการแบ่งแยกทีมอีกต่อไปแล้วมีเพียงฝั่งของมนุษย์โลกและฝั่งของทวยเทพเท่านั้นความหวังของเรามนุษย์ได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าในระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่นี่เองนะครับผมความหวังของทั้งสองทีมก็ต้องดับลงเมื่อในตอนนี้ทุกคนนั้นได้เห็นถึงสิ่งที่กำลังมานิวเคลียร์สองลูกนั้นได้ถูกยิงออกมาชิปหายแล้วไงไซบอร์กนั้นมีเวลาไม่พอในการแฮกเข้าไปปลดชนวนระเบิดในตอนนี้ดูเหมือนน่าจะมีทางเลือกเดียวแล้วในตอนนี้ในสมรภูมินั้นมีเพียงคนเดียวที่จะสามารถหยุดนิวเคลียร์ได้แม้ว่าคราวที่แล้วมันจะเกือบพลาดชีวิตของเธอก็ตามวันเดอร์วูแมนนั้นได้ตัดสินใจที่จะเสียสละตัวเองและช่วยทุกคนเอาไว้เธอได้ปีนขึ้นไปและในตอนนี้เธอก็ได้หยิบนิวเคลียร์ทั้งสองลูกนั้นลอยขึ้นไปมุ่งหน้าสู่อวกาศเวลาของนิวเคลียร์นั้นได้นับถอยหลังลงและในตอนนี้เธอก็ได้ขึ้นมาสู่ชั้นบรรยากาศแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นเองเธอก็กลับหมดสติลงไปก่อน3 2 1ในตอนนั้นเองนะครับผมตอนที่นิวเคลียร์นั้นกำลังจะระเบิดออกนี่เองซูเปอร์แมนนั้นก็ได้บินกลับมาช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาพอดีแดน่าไม่ต้องห่วงฉันได้ตัวเธอแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้แมนเป็นเหมือนคราวก่อนแน่นอนในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้กลับมาที่การต่อสู้อีกครั้งนึงโมเมนตัมของการต่อสู้นั้นได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อมีบุรุษเหล็กเข้ามาอยู่ในฝั่งของมนุษย์ด้วยนั้นความได้เปรียบนั้นกลับมาสู่ฝั่งมนุษย์ในทันทีแต่ทว่าเมื่อซูเปอร์แมนกลับมานะครับผมมันเป็นการบอกว่าซูเปอร์แมนนั้นได้ขัดขวางคำสั่งของซูสนั่นเองและในตอนนี้เองซูสบิดาแห่งจอมเทพมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาข้าจะไม่ทนกับเจ้าอีกต่อไปแล้วคริปโตเนียนเอ๋ยข้าจะไม่มีข้อเสนอใดๆมาเสนอเจ้าทั้งนั้นในตอนนี้สิ่งเดียวที่เจ้าต้องเจอก็คือความตายในนามของซูสบิดาแห่งทวยเทพข้าจะใช้สายฟ้านี้นั้นฆ่าเจ้าซะแต่ทว่าในตอนที่ซูสนั้นกำลังจะยิงสายฟ้าใส่ซูเปอร์แมนนี่เองนะครับก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นไฮฟาเธอร์นั้นได้เข้ามาหยุดการต่อสู้นี้เอาไว้มหาเทพซูสเอ๋ยจะมายุ่งกับเรื่องราวของมนุษย์นานเกินไปแล้วข้าไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปได้ไฮฟาเธอร์เจ้าบังอาจมาทำตัวแบบนี้กับข้าได้ยังไงข้าคือบิดาแห่งทุกสรรพสิ่งข้าไม่จำเป็นต้องขอความอนุญาตจากใครทั้งนั้นข้าสามารถทำลายเกาะทั้งเกาะนี้ถ้าข้าต้องการไม่หรอกข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำแบบนั้นซูเปอร์แมนได้พูดขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับไฮฟาเธอร์จะเห็นแล้วว่าทั้งสองคนนั้นกำลังโมโหกันอยู่ถ้าปล่อยให้ซูสนั้นคุยกับซูเปอร์แมนแล้วก็ได้มีแต่การต่อสู้เกิดขึ้นแน่นอนไฮฟาเธอร์นั้นได้ตัดสินใจหยุดเวลาเอาไว้แล้วคุยกับซูสเพียง2คนซูสฟังข้าก่อนเจ้าน่ะได้ถูกลากเข้ามาในสงครามแห่งนี้เจ้านายถูกปั่นหัวมามากพอแล้วดาร์คไซด์เฮราและแอลิสได้ร่วมมือกันจัดแผนนี้ขึ้นมาทั้งหมดลองคิดดูดีๆสิซูสว่าใครเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้การทำลายซูเปอร์แมนการทำลายฮิปโปไลท่าและการทำลายเจ้าการทำลายฮิปโปไลท่านั้นเป็นผลประโยชน์ของเฮราการทำลายเจ้าเป็นผลประโยชน์ของแอลิสและการทำลายซูเปอร์แมนเป็นผลประโยชน์ของดาร์คไซด์ทุกอย่างนี้เป็นแผนการที่ถูกจัดขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ข้ารู้ทุกอย่างนั่นแหละข้าคือบิดาแห่งสรรพสิ่งนะ
ข้ารู้ทุกอย่างและข้าก็ไม่กลัวสักอย่างด้วยไม่มีอะไรทำอะไรข้าได้ทั้งที่เจ้ายังรู้เนี่ยนะเจ้าก็ยังปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นใช่ข้าต้องเข้ามาก้าวก่ายเรื่องของมนุษย์โลกข้าไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ข้าไม่อาจปล่อยให้เหล่าเทพเจ้าจอมปลอมนั้นมาปกครองโลกนี้ได้ข้าไม่อาจปล่อยให้ซูเปอร์แมนนั้นตั้งตนเป็นพระเจ้าของโลกได้ไม่ซูสเรื่องราวของเจ้ากับโลกมนุษย์นั้นมันจบลงไปนานแล้วมันจบไปตั้งแต่ตอนที่เจ้านั้นเลือกที่จะอยู่บนโอลิมปัสมันจบไปนานแล้วเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆต่อโลกอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ข้าพูดนั้นเป็นข้อความจากความรู้แห่งสรรพสิ่งสิ่งที่ข้ามาบอกเจ้านั้นคือความรู้จากเดอะซอสในตอนนี้เวลาของเจ้าบนโลกนั้นได้หมดลงแล้วความรู้แห่งสรรพสิ่งอย่างนั้นเหรอแล้วข้าปฏิเสธกันล่ะงั้นถ้าเจ้าปฏิเสธความรู้จากเดอะซอสแล้วก็ข้าเกรงว่าพวกเราคงต้องจะสู้กันแล้วและเจ้าลองคิดดูดีๆนะถ้าพวกเราสู้กันเนี่ยพวกเราจะทำลายกันและกันซะเองและซูสท่านลองคิดดูนะถ้าพวกเราทำลายกันเองเนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดก็คือดาร์คไซด์กับแอริสเองเพราะฉะนั้นอย่าให้การต่อสู้นี้เกิดขึ้นเลยและดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมซูสก็จะยอมลามือออกไปและซูสก็ได้กล่าวคำปฏิญาณของเขาขึ้นมาเราจะไปจากที่นี่ข้าได้ทอดทิ้งโลกไปตลอดกาลแล้วจะไม่มีเทพแห่งโอลิมปัสองค์ใดนั้นมาเหยียบโลกมนุษย์อีกและในตอนนี้เองเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสก็ได้เดินทางกลับไปที่บ้านของพวกเขาแต่ทว่าก่อนจะจากนี่เองนะครับผมไฮฟ้าเธอนั้นก็ได้ทักท้วงอะไรบางอย่างซูสมีบางอย่างที่เจ้าต้องให้กับเด็กคนนี้กลับคืนมาเจ้านำพรสวรรค์ของเขาไปและเจ้าต้องนำมันกลับคืนมาให้เขาจงนำพลังของชาแซมกลับมาซะได้เลยข้าตกลงลองพูดคำนั้นออกมาสิเจ้าหนูแล้วเจ้าจะได้พลังกลับคืนมาชาแซมและในตอนที่บิลลี่แบสซันนั้นพูดคำว่าชาแซมนี่เองพลังของเขาก็กลับมาอีกครั้งนึงในตอนนี้เรื่องราวนั้นได้กลับสู่สภาวะปกติอีกครั้งนึงแล้วซึ่งไฮฟาเธอร์นั้นก็ได้ขอซูเปอร์แมนเอาไว้ว่าเขาจะนำทีมของแบทแมนนั้นไปอยู่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าแม้เรื่องราวนั้นจะสงบสุขลงแล้วนะครับผมก็ยังมีใครบางคนที่ต้องชดใช้กับเรื่องนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้แอบไปทำข้อตกลงกับดาร์คไซด์เอาไว้เพื่อหยุดการต่อสู้นี้ลงและสิ่งที่ซูเปอร์แมนนั้นนำมาเป็นรางวัลให้ดาร์คไซด์ก็คือแอริสเอยังไงล่ะแอริสเจ้าน่ะชอบการทรมานสินะไอเทพตัวนี้น่ะมันไม่มีวันตายหรอกเจ้าจะทรมานมันแค่ไหนก็ได้ทรมานมาให้หนำใจเลยก็แล้วกันซึ่งหลังจากที่ซูเปอร์แมนนั้นนำตัวของแอริสไปส่งให้ดาร์คไซด์เสร็จนี่เองนะครับเขาก็จะกลับมาจัดการธุระที่โลกต่อไอเหล่าผู้นำบนโลกที่มันแอบใช้นิวเคลียร์พวกมันทุกคนจะต้องได้รู้ถึงพลังของฉันถ้าไอผู้นำบนโลกคนไหนไม่บังอาจทำแบบนี้อีกแล้วก็พวกมันจะต้องเสียใจแน่นอนที่พวกมันทำลงไปซูเปอร์แมนนั้นได้ยื่นคำขาดกับเหล่าผู้นำบนโลกแล้วจากนั้นซูเปอร์แมนก็เข้าไปทำลายหัวลบนิวเคลียร์ทั้งหมดด้วยตัวของเขาเองและในตอนสุดท้ายของเรื่องราวนี้เองนะครับซูเปอร์แมนนั้นก็ได้เข้าไปคุยกับแบทแมนนี่ไม่ใช่เรื่องของอีโก้ของพวกเราอีกต่อไปแล้วนะบูชในตอนนี้ได้โปรดเถอะเรามาคุยกันดีกว่าเรากลับมาร่วมมือกันอีกครั้งยังไม่สายนะในตอนนี้พวกเราน่ะต่างรู้ดีว่าพวกเราถูกแอริสปั่นหัวได้โปรดเถอะบูชเรามานั่งคุยกันสักครั้งนึงเถอะจะที่ไหนก็ได้เลยแล้วแต่นายกำหนดมาฉันอยากคุยกับนายจริงๆนะนายกำหนดมาเลยที่ไหนก็ได้ฉันพร้อมจะไปคุยกับนายเสมอแต่ดูเหมือนว่าแบทแมนนั้นจะไม่ยอมมาคุยด้วยนะครับผมไม่ว่าค้างนั้นจะรอมานานแค่ไหนก็ตามแต่ทว่าแบทแมนนั้นก็ไม่ยอมเผยตัวออกมาสักทีและดูเหมือนว่าสาเหตุที่แบทแมนนั้นไม่ยอมโผล่ออกมานะครับผมแบทแมนนั้นก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามของเขาเช่นกันในตอนนี้แบทแมนนั้นได้ติดต่อเข้าไปหาเล็กนะครับทั้งสองคนนั้นกำลังพูดคุยถึงแผนการอยู่แผนการขั้นต่อไปที่พวกเขานั้นจะใช้มาสยบแบทแมนจะเวทมนต์ก็แล้วจะเทพก็แล้วไม่มีอะไรที่สามารถทำลายเขาได้เลยไม่เอาอีกแล้วไอ้พวกเทพเนี่ยมาสร้างปัญหาเยอะเกินไปในตอนนี้เราก็คิดหาแผนการอื่นๆแล้วแต่ทว่าในตอนที่คุยกันอยู่นี่เองนะครับผมก็ได้มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมีสัญญาเตือนภัยดังขึ้นมาจากห้องของเล็กติ๊ง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 เล็กนั้นรีบเข้าไปดูในทันทีไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้สิไม่เขาจากไปแล้วเขาจากไปแล้วร่างโคลนของซูเปอร์แมนที่เล็กพยายามจะสร้างขึ้นมานั้นได้หลุดออกไปแล้วมันจะเกิดเรื่องราวอะไรกันต่อไปขึ้นติดตามได้ในเกียร์5นะครับผมร่างโคลนของซูเปอร์แมนนั้นจะสร้างปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นพวกดีกันแน่เขาจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่รอติดตามชมกันได้ในตอนนี้นะครับผมเรื่องราวของ Injustice Year 4นั้นก็ถือว่าได้จบแบบบริบูรณ์กันแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมให้เรทกันมาด้วยนะครับว่า Injustice Year 4นั้นเต็ม10ให้เท่าไหร่กันเอ่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนสักเดือนธันวาคมปลายเราจะมาจัดเรทกันนะครับว่าอีเวนต์ไหนนั้นได้เรทเยอะเรทน้อยท่านผู้ชมชอบไม่ชอบ
แล้วนี่ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็ลองบอกเพิ่มเติมกันมาได้เลยผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยอยากให้ปรับแก้ไขหรือทำอะไรยังไงต่อไปก็บอกกันมาได้นะครับจะพยายามนำไปปรับปรุงถึงคุณภาพคลิปต่างๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานานขนาดนี้วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน